สวัสดีครับผมเนนะครับโมค่ะครับผมวันนี้เรามาออกกำลังกายกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นการคาร์ดิโอแบบยืนนะครับวันนี้เราจะไม่มีท่าที่ลงไปนอนหรือก้มๆเงยๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะคาร์ดิโอแล้วก็กระชับสัดส่วนลดไขมันนั่นเองซึ่งเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่นะครับก็เราจะใช้ทั้งหมดเวลากี่นาทีคราวนี้นะคะเราจะมากำลังกายกันทั้งหมด25นาทีนะคะ25ท่าท่าละ50วินาทีพัก10วินาทีค่ะใช่ก็จะเป็นท่าง่ายๆทุกคนสามารถทำตามได้และแต่ท่าเนี่ยผมจะสอนรายละเอียดให้ทำตามกันง่ายๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกคือ Steam Engine นะครับมือแต่ซีฟะและอุ๊บ4สลับให้โอเคไปเลยนะครับวันนี้เราจะไม่พูดเยอะนะครับเราจะเน้นสปีดวันนี้จะต้องคาร์ดิโอให้ได้มากที่สุดนะครับเน้นเผาผลาญไขมันเบิร์นพลังงานนะครับผมอย่าลืมท่านี้เก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องทุกครั้งด้วยนะครับพยายามใช่ยกเข่าสูงขึ้นมาเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้ยกเข่าแล้วเราหายใจออกตอนต้านเราหายใจเข้าออกแรงหายใจออกครับผมจังหวะที่เราออกแรงเนี่ยคือจังหวะที่เราออกแรงใช่แผ่ยกสูงแผ่สลับไปเลยสู้มาไว้อีกไว้อีกไว้โอเคอันนี้ถือว่าเป็นการวอร์มนะครับท่าของท่าแรกเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำแบบจริงจังกันแล้วนะครับท่านี้เรียกว่าวินมิลยืนขากว้างเลยมาแตะสลับเชือกขึ้นปึ๊บเร็วหน่อยฮึบชึบไปครับวันนี้จะให้สปีดนิดนึงนะคะใช่เราจะเน้นคาร์ดิโอเบิร์นไขมันครับยิ่งช่วงฟิตเนสช่วงนี้นะครับหลายๆจังหวัดเนี่ยปิดแล้วผมคิดว่าคงยังอีกสักพักเลยนะครับกว่าจะมาฟื้นตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเองนะครับทั้งสุขภาพกายของเราแล้วก็รูปร่างของเรานะครับเพื่อป้องกันอย่างน้อยให้มีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแบบนี้เลยอยู่บ้านก็ฟิตได้นะคะใช่เรียกมาเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ น้องคุณพี่เรียกมาทำครอบครัวเนาะใช่มาทำไปพร้อมกันนะครับดูแลตัวเองนะครับไปต่อโอเคพักสิบวินาทีถ้าต่อไปฟาสต์ฟีดนะครับท่านี้อยากให้สปีดอัพให้เร็วนะครับที่มาทำเต็มตัวย่อเข่าเล็กน้อยลุยเย่เชิดอกไว้นะครับหลังตรงแอนอกไว้ซอยเท้าให้เร็วนะครับอยู่กับที่เชิดหน้าไว้หลังตรงแอนอกไว้เกียงท้องปล่อยเท้าไปไปไหนไปไปไปนี่คือไล่วิ่งออกไปวิ่งออกไปใครฟิตย่อต่ำๆเลยนี่เลยสู้ๆโมไปปูนะครับเป็นการปูเชียร์คนอื่นแล้วตัวเองไม่ทำทำเนียนทำเนียนทำเนียนโอ้ยเหนื่อยมากท่านี้สองโอเคคราวนี้ท่าต่อไปคือท่าสควอทใครลงแล้วหลังค่อมลงครึ่งเดียวพอโคเตอร์สควอทใครหลังไม่ค่อมลงให้สุดใช่เป็นตัวสามสองหนึ่งไปหันตรงขึ้นมาเร็วหน่อยอยากเหนื่อยใช่ไหมจัดไปหายใจเข้าออกแรงหายใจออกหายใจเข้าออกแรงหายใจออกเช็ดออกไว้ช้าช้าต้องรีบดีครับผมดูหลังงูนะครับเป็นเส้นตรงนี่เลยหน้ามองตรงนะผมให้ดูจากทางด้านหน้าบ้างขึ้นไปแบบนี้หลังตรงแอนออกขึ้นงูนั่งข้างเลยเป็นอย่างนี้วันนี้จะสปีดอัพนิดนึงนะคะถ้าสังเกตดูก็ขึ้นอยู่กับความฟิตเลยใครฟิตเยอะเราก็ควรจะเร่งสปีดให้กับตัวเองนะครับมันง่ายไปใช่ไหมใช่เหมือนถ้ามีคุณแม่คุณพ่อเงี้ยก็อาจจะทำช้ากว่าเราแต่ถ้าเราอยู่ในวัยรุ่นจัดหนักเลยโอเคพักสิบวิชิวๆชิวๆต่อไปคือท่าโลคิกนะครับท่านี้ก็ให้เตะเท้าสลับไปนะครับเร่งความเร็วตัวอยู่กับที่ไปเก่งท้องไว้นะครับเก่งท้องเตะเท้าสลับกันไปข้างหน้านะคะเริ่มหายใจได้ทันจะเริ่มพูดน้อยหน่อย
20วินาทีคอร์สพันช์นั่นเองเตรียมตัวหย่อนก้นลงไปขึ้นมาต่อยซ้ายปุ๊บสลับต่อยขวาเชิดออกขึ้นปุ๊บหายใจเข้าออกแรงหายใจออกออกแรงหายใจออกต่อยไปให้ไหวนะครับลองเน้นความรวดเร็วเน้นความเบิร์นต่อยแล้วกลับมาตั้งการ์ดด้วยนะขาเหนื่อยไหมเริ่มเบิร์นเริ่มเหนื่อยใช่ไหมเราสู้ทุกคนฮึบฮึบไปฮึบไปฮึบดีดีซ้ายขวาซ้ายขวาตอนนี้ฝึกแขนฝึกแขนนะคะไปยอดคอนลึกก็จับไปโอเคต่อไปอีซี่ไฮนีนะครับใครไหวก็ทำงานปกติเลยเดี๋ยวโมทำโมชั่นง่ายนะดีตี้ไฮนีไปนี่นะครับใครเหนื่อยให้ทำแบบนี้เนาะของโมจะเป็นโมชั่นแบบซอฟต์ๆเนาะไม่มีอะไรกระแทกก่อนใช่ก็ใครที่ปวดเข่าเดี๋ยวจะต้องเลี่ยงท่าที่กระโดดใช่ให้เปลี่ยนมาเป็นท่าที่อะไรกระแทกให้น้อยที่สุดเดี๋ยวเข่าผมสูงขึ้นมาแปะมือนะคะให้ไวตามผมมานะครับอย่าอู้นะฮะทำเยอะละเอียดห้ามหยุดดูทั่วครับผมสิบวิโอเคพักสิบวินาทีนะคะสิบวินาทีอย่างนี้นะโอเคคราวนี้ standing side punch มาฮึบยกซ้ายขวาสลับกันซ้ายขวาเก่งกล้ามเนื้อท้องข้างนี่เยอะนะครับอันนี้ก็จะโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อท้องข้างใช่เก่งท้องหายใจออกตอนที่เรายกขาขึ้นมาใช่ครับยกขาขึ้นหายใจออกเก่งมากเพื่อนเรามาได้เกือบแต่ครึ่งทางแล้วนะครับเกือบแล้วค่ะเก่งมากเลยทุกคนสู้ด้วยกันสู้ด้วยกันทำแบบนี้บ่อยๆก็จะมีความแข็งแรงนะครับแน่นอนหายใจการปอดของเราก็จะถึงแรงขึ้นเวลาไปเล่นกีฬากับเพื่อนวิ่งก็จะวิ่งได้ดีขึ้นขึ้นนี้ใช่กล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงด้วยนะครับ3 2 1โอเคถ้าเราไปกระโดดตกเดี๋ยวโมทำโมชั่นง่ายผมทำโมชั่นง่ายนะครับสำหรับท่ากระโดดตกนะครับแบบไม่มีแรงแทรกกับแบบปกติไปฮึบ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 ท่าในวันนี้ก็จะเป็นเน้นเป็นท่าเบิร์นนะครับท่าที่เร่งระบบอัตราการเต้นหัวใจของเราให้สูงขึ้นอยู่ในระดับที่เรียกว่าอยู่ในระดับเบิร์นไขมันแล้วก็ทำให้ปอดกับหัวใจแข็งแรงนะครับโอ้ใครเจ็บขานะคะก็ก้าวซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยเหนื่อยเริ่มเยอะแล้วสุดยอดไปต่อนะคะทุกคนเก่งมากสิบวิถึงท้องใครโดดสูงไปโอเคพักสิบวินาทีคราวนี้ซ้ายสุดท้ายสคอร์สนะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะสคอร์สแล้วค้างไว้ฮึบก้าวไปฮึบหนึ่งสองยืนขึ้นหย่อนก้นลงมาเก้ายืนขึ้นนะครับย่อไปเลยหนึ่งชิปยืนขึ้นไปนะครับเรียกว่าถ้าเป็น
ัพท์เทคนิคเรียกว่าสตาติกนะครับก็คือการทำให้กล้ามเนื้อทำงานตลอดเวลาเช่นช่วงที่เราหย่อนลงไปเกร็งค้างไว้1ก็ทำให้เพิ่มขึ้นอีกใช่เราต้องการทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะครับท่าสควอทนี่ผมให้เป็น number 1ดีที่สุดได้ดีสุดท่านี้ช่วงล่างเนี่ยคำพูดติดปากนะดีที่สุดโอเคhigh knee back lunge นะครับเริ่มจากด้านขวาก่อนนะแทงเข่าขึ้นไป3ไปฮึบปึ้งหย่อนก้นลงมาเข้ากลับมาที่เดิมแทงเข่าซ้ายปึ้งหย่อนก้นลงมาเข้ามาที่เดิมแทงเข่าขวาใช่เข้าไปข้างหลังหย่อนก้นใช่ครับแทงเข่าซ้ายฮึบโอ้ยเข้าไปข้างหลังกลับเข้ามาแทงเข่าขวาหย่อนดีซ้ายเก่งมากทุกคนไปขวาทำตามจังหวะของเรานะครับตัวตรงตลอดแทงเข่าลึกๆหย่อนก้นลึกๆเข้ากลับมาวิ่งได้แล้วค่ะตึงหน้าเท้าหน้าท้องตลอดเวลาแทงเข่าลึกๆหย่อนก้นลงหลับปึ๊บโอเคพัก10วินาทีคราวนี้มาไปเล่นสูงโมสคอร์ตมีทูซ้ายนะครับก็ซ้ายขวาสลับกันยืนขากว้างเลยเปิดไปเท้า45องศานะครับย้อนสคอร์ตลงมาฮึบเตะซ้าย1ย้อนสูงโมสคอร์ตเตะขวาของทางด้านข้างย้อนสูงโมสคอร์ตซ้ายซ้ายย้อนสูงโมขวาดีครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก้นนะครับโดยเฉพาะข้างที่เราหย่อนแล้วก็เตะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของท่าสควอทเราจะใช้การยกขาทำให้กล้ามเนื้อก้นทำงานมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของบาลานซ์ในตัวเราให้มากขึ้นด้วยหลังตรงไว้นะครับเพื่อนแอบออกหลังตรงทีเดียวโอเคดีมากตอนนี้ซ้ายหลังสลับซ้ายขวานะมาไปต่อสู้มือประสานไว้ที่เราเริ่มจากซ้ายก่อนเชิดอกขึ้นสลับข้างอันนี้เท้าเราเฉียงประมาณ4องศาหย่อนน้ำหนักตัวตามปลายเท้าใช่ตามปลายเท้าของเราเลยอย่าลืมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข่าจะไม่เลยปลายเท้าน้ำหนักของเราเนี่ยข้างที่เราเอียงนะครับจะต้องลงกลางเท้าพอดีเชิดออกไว้หย่อนตัวลงมาตามมุมธรรมชาตินะครับพยายามอย่าหลังค่อมแล้วก็ทำให้ท่ามันสวยไว้ก่อนนะครับเชิดออกนะคะตอนย่อลงไปเข่าไม่เลยปลายเท้าน้ำหนักอยู่กลางเท้านะคะใช่มีได้ช่วงล่างข้างขาหน้าหลังแล้วก็ก้นมากๆนะครับโอเคต่อไปบัคคิกคราวนี้จะเป็นคาร์ดิโอบ้างครับผมไปส่วนใหญ่ผมจะสลับคาร์ดิโอกับท่าฝึกกล้ามเนื้อคู่ๆกันไปไปครับผมอาโมลองทำเวอร์ชั่นง่ายใช่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครทำแล้วอาจจะสลับยากง่ายยากง่ายก็ได้แต่ถ้าใครหวัดอยากให้ทำตามผมมาเลยนะครับเก่งมากเพื่อนเราเหลืออีกประมาณ11นาทีในการเวิร์กอัพในวันนี้นะครับเกินครึ่งทางแล้วนะทุกคนเก่งมากใช่วันนี้ออกนานหน่อย25นาทีแต่ว่าได้ผลนะครับโอเคถ้าต่อไปนะครับสควอตทูออลเทอร์เนทีฟเล็กลิฟต์นะครับก็เหมือนที่ไอ้ซูโม่แต่ว่าเราจะทำเป็นมุมสควอตนั่นเองเริ่มจากหย่อนก้นลงมาฮึบยกเท้าซ้ายขึ้นด้านข้างปุ๊บด้านช้าด้านขวาสลับกันไปนะครับอันอกหลังตรงตอนยกขาขึ้นแกนกลางตัวนะคะใช่เก่งโดยเฉพาะด้านข้างข้างที่เรายกเนี่ย
เกร็งกล้ามเนื้อท้องด้านข้างเกร็งกล้ามเนื้อก้นพร้อมๆกันทำให้กล้ามเนื้อเราทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับต้องใช้เรียกว่า mind and muscle connection ร่วมกันทำให้เราคอนโทรลกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นโฟกัสกล้ามเนื้อได้มากขึ้นกล้ามเนื้อเราจะได้กระชับนะครับฮึบฮึบ3วิสู้โอเคตอนนี้ซ้ายเต็มมีดรายมามือประสานไว้ที่ทิศตะยกเท้าซ้ายก่อนนะครับทำทีละข้างยกขึ้นมาอย่างนี้เลยแทงเข้าไปเอามือลงด้วยลืมฮึบนี้เริ่มเบลอนะตอนนี้เราสปีดอัพเลยดีไหมไปฮึบฮึบเริ่มขึ้นอีกนะคะได้คำแนวสปีดอัพค่ะทุกคนเก่งมากเพื่อนเก่งมากเลยไอ้เขาลึกยิ่งเบิร์นเยอะยิ่งดีโคตรเมื่อยท้องด้านข้างเลยท่านี้อันนี้จะไม่มีท่านอนเลยเนาะมีท่ายืนหมดเลยกึ๊บเร็วอีกไป come on อีกนิดเดียวมา3วิโอเคทำด้านซ้ายแล้วเราทำด้านเดี๋ยวสลับข้างเนาะพร้อมนะมือแตะที่ตาไว้มันฟ้าไปฮึบฮึบเริ่มพูดน้อยแล้วนะครับช่วงหลังคนพูดคนพูดก็เหนื่อยเหมือนกันแข่งเร็วได้เลยใครทำไม่ไหวนะครับทำช้าไม่ต้องเล่นสปีดตามเราก็ได้เนาะเราเอาเน้นความแบบว่าตามพละกำลังของตัวเองเลยใครฟิตก็อยากให้ฝืนนะครับระหว่างนี้ถ้าใครเหนื่อยอะไรก็จิบน้ำได้นะครับสู้ค่ะทุกคนได้แล้วฮึบ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  come on 3 2 4โอเคสุดยอดสควอตเพรสนะครับถ้าต่อไปเรียกเป็นช่วงล่างเตรียมตัวมือประสานไว้ที่ลำตัวยอสะคอลงยกมือขึ้นทุกคู่ต้านลมช้าๆฮึบดีไปดีครับต้านลมช้าหลังตรงไหนลงขึ้นฮึบไปเดี๋ยวผมให้ดูจากทางด้านหน้าบ้างไปฮึบดีน้ำขึ้นหายใจออกเก่งมากเพื่อนสุดยอดยกแขนขึ้นปั๊มไปเลยปั๊มไปเลยแค่ยกแขนอย่างเดียวไม่มีดัมเบลเราก็เมื่อยอะไรเหมือนนะยืดได้สุดนะครับยืดได้สุดลมแรงหายใจออกนี่ไปต่อครับผมสควอตดีครับโอเคสุดยอดต่อไปแบ็คลันช์ทำสลับข้างกันเนาะมือเท้าสะเอวแล้วกันสะเอวมือเท้าเอวซ้ายก่อนฮึบก้าวกลับมาสลับข้างขวาเชิดหลังต้องแนวขึ้นดีดีครับเข่าเกือบแตะพื้นไปต่อเลยฮึบหลังตรงเชิดอกไว้ไปครับฮึบดีเพื่อนๆไปต่อนะฮะเราเหลือประมาณ6นาทีแล้วเก่งมากๆใครมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าสุดยอด200กว่าแคลแน่นอนในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในวันนี้นะครับนอกจากจะเบิร์นแล้วเนี่ยเราจะทำให้กล้ามเนื้อพละกำลังของเราแข็งแรงขึ้นด้วยสุดยอดเลยโอเคถ้าต่อไปจ็อกกิ้งนะครับดูเหมือนง่ายแต่ก็ยากนะครับจ็อกกิ้งเราไปเหมือนเราวิ่งเลยนะครับแต่ว่าเราจะวิ่งอยู่กับที่แล้วก็แนะนำให้กินกล้ามเนื้อท้องด้วยนะครับทำให้แกนกลางตัวเราแข็งแรงสปีดหน่อยไหมนะสปีดหน่อยไหมปุ๊บปุ๊บ30วิ
จ็อกกิ้งจ็อกกิ้งช้าลงได้แต่อย่าหยุดนะคะสู้ๆจริงหายออกไว้กินท้องหายใจเข้าออกตลอดเวลาห้ามกั้นหายใจเด็ดขาดนะครับในการออกกำลังกายออกซิเจนจะทำให้เราทำออกกำลังกายได้ดีขึ้นอึดขึ้นด้วยนะครับโอเคต่อไป Accelerative Toe Tap นะครับมาอย่างนี้เนาะแตะสลับเนาะนี่ฮึบฮึบคราวนี้เราจะเร่งสปีดขึ้นนะไปเลยฮึบ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 เริ่มเหนื่อยใช่ไหมเริ่มเหนื่อยใครไหวไปต่อกับผมได้เลยเด็กฟุตบอลดอกบอลนะครับซ้ายสลับขวาใครออปชั่นไม่ไหวทำตามโมด้านหลังได้เลยนะครับให้ไหวตามผมมานะYeah. ต่อไปไพค์คลิปหันหน้าทางนี้มือประสานไปที่ใบหูยกเท้าซ้ายก่อนขึ้นมาปึ๊บขวาไปซ้ายขวาซ้ายเตะขึ้นมาสูงสูงเตะสูงงอตัวเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อท้องทำงานคล้ายๆเราเล่นท่าคลั้นเฉยนะครับแต่เป็นท่าคลั้นแบบยืนสปีดอัพหน่อยนะเอาหน่อยเร็ว3นาทีเหนื่อยทั้งตัวทั้งคู่เลยสุดยอดสู้ๆทุกคนเก่งมากเก่งมากเตะสูงอีกฟิตหน่อยฟิตหน่อยเริ่มเมื่อยเมื่อยจริงห้าวิโอเคทางนี้เป็นท้องข้างข้างกันบ้างเรียกว่าซ้ายเบนนะครับมือประสานไว้ที่ใบหูเลยมือประสานไว้ที่ใบหูมาซ้ายก่อนนะครับคันชุดไป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 พยายามสองแตะเข่าใช่ดูนะครับแตะขึ้นไปให้สูงข้อเข่าของเรานะครับจะแตะกับข้อศอกนะครับพยายามบีบตรงนี้เกร็งกล้ามเนื้อท้องด้านข้างให้ได้ทำงานมากยิ่งขึ้นเกร็งกล้ามเนื้อท้องดีดูหน่อยเอาหน่อยดูเห็นไหมคนบอกไม่ทำโอเคโอเคไม่กวนแล้วเอาไปมาอีกนิดเดียวสี่วิสุดท้ายฮึบลำข้างเดียวนี้บอกเลยว่ามันจะเหนื่อยมากยากห้าวิแล้วดูหน่อยโมสองทีทีเดียวเอาโอเคทำให้พักเต็มที่เดี๋ยวทำอีกด้านหนึ่งทำด้านซ้ายแล้วทำด้านขวามาสองหนึ่งขวาไปฮึบหนึ่งช้าก็ได้อ่ะเราเน้นโฟกัสละเซตนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวก็บอกเน้นโฟกัสถ้าไหวก็สปีดเอาสปีดเอาทำกำลังเลยนะครับผมฮึบดีฮึบวันนี้25ท่านี้ท่าที่24แล้วเก่งมากเลยทุกคนเราเหลืออีกนาทีนึงนิดๆก็เป็นการจบเซสชั่นแล้วนะครับวันนี้ได้แล้วทุกคนได้กล้ามเนื้อกลับบ้าน ได้เหงื่อด้วยนะครับขับของเสียวจากร่างกายสุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะครับสองทีเอาโม่หนึ่งถอยที่โอเคอีกที่แถมโอเคสควอทโทแท็บนะท่าสุดท้ายสควอทแล้วก็แตะช้าๆเลยอันนี้เน้นโฟกัสท่าสุดท้ายมาหย่อนสควอทลงไปปึ๊บแตะช้าๆหย่อนสควอทแตะสลับไปปึ๊บยาวไปลึกวันนี้เรามีแบบสควอทประมาณเกิน5รูปแบบเนาะจริงๆเพราะว่าท่าที่ดีเป็นท่า
ที่ดีที่สุดผมชอบมากนะฮะแบบท่าสควอทถ้าไม่ดีนะครับไม่ได้ทำเยอะหรอกนะฮะไปฮึบสุดยอดสิบวินาทีสุดท้ายทุกคนเก่งมากไปต่อไปที่เอาแถมโอเคไปไปไปซ้ายขวาโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับ25นาทีเป็นการออกกำลังกายแบบยืนลดไขมันกระชับกล้ามเนื้อนะครับอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างของตัวเองในช่วงที่ฟิตเนสปิดนะครับเราก็ยังคงออกกำลังกายกันได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทาง Dutch Meal High Protein Whey Plus นะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับส่วนเวโปรตีนตัวนี้เนี่ยมีโปรตีนนะครับสูงถึง28กรัมนะครับราคาเพียงแค่39บาทซึ่งจริงมี2รสชาติให้ลองนะครับก็จะมีรสจืดกับกลิ่นแอลมอนด์ที่ผมถืออยู่ตัวนี้อันนี้เป็นรสชาติใหม่นะครับดื่มง่ายอร่อยกว่าที่เคยลองแน่นอนนะครับก็สำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการคุมพลังงานหรือว่าควบคุมแคลอรี่ที่เราได้รับในแต่ละวันนั่นเองนะครับผมมีโปรตีนสูงถึง28กรัมนะครับก็เป็นจำนวนที่ร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละมื้อนะครับมื้อระหว่างวันมื้อไหนที่คุณได้รับโปรตีนไม่พอเนี่ยดื่มตัวนี้เข้าไปรับรองว่าคุณก็จะร่างกายก็จะฟื้นฟูได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็มี BCAA นะครับช่วยลดความสูญเสียของกล้ามเนื้อนะครับช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันพลังงานเพียงแค่170แคลอรี่สายลีนสายที่ต้องการควบคุมแคลอรี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe ผมผ่านช่องทาง YouTube Facebook Instagram Nefit เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับผมสวัสดีครับ